สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงใฝ่พระทัยศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติทรงสอบไล่ได้ปริยัติธรรม9ประโยคได้รับพระราชทานสมณศักดิ์โดยลำดับคือพระราชาคณะที่พระโสพลคณาภรณ์เลื่อนขึ้นเป็นพระธรรมวราภรณ์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารขณะมีพระชนมายุ48ปีเป็นพระศาสนโสพลเจ้าคณะรองสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระราชาคณะและเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมณกิจที่ทรงปฏิบัติสม่ำเสมอมาคือการเผยแพร่พระธรรมทั้งด้วยการบรรยายการอบรมและทรงเรียบเรียงพระนิพนธ์ที่ไพเราะเรียบง่ายกินใจกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย